มอายุ51ปีอวัยวะเพศไม่ได้เปิดมันเปิดไม่ได้ครับต้องคลิปไหมมันเจ็บตรงปลายตรงเปลือกหุ้มมากๆเลยแล้วก็ปัสสาวะเหมือนจะไม่สุดด้วยอันนี้ก็เรียกว่ามีการอักเสบนะคะของปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศหรือเรียกว่าไฟโมซิสมีการอุดตันการเปิดของมันเปิดไม่ดีการคลิปหนังหุ้มปลายนี่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้นะคะก็อย่าไปคิดว่ามันง่ายและนั่นสรุปว่าเมื่อไหร่มีไฟโมซิสหรือมีการติดนะคะของหนังหุ้มปลายหนังหุ้มปลายเปิดนะคะเปิดไม่หมดไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้มีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บครบแค่ค่ะเพื่อคลิปนะคะการคลิปต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะคะต้องฉีดยาชามีการตัดแล้วก็มีการเย็บแถวนี้มีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะค่ะอวัยวะเพศนี่เป็นส่วนที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะดังนั้นก็สรุปว่าอย่าไปยุ่งจะดีสุดเพราะว่าถ้าเลือดออกนี่โหออกท่วมตัวเลยนะคะ